ค่ะวันนี้นะคะนายศรีสุวรรณได้มีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อประชาชนเพื่อถอดถอนกกต.ออกจากตำแหน่งค่ะหลังพบปัญหาในการจัดการเลือกตั้งเป็นจำนวนมากและสอบขัดกฎหมายหลายข้อค่ะค่ะนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดโต๊ะล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะบริเวณร้านชาศรีสุวรรณตลาดยิ่งเจริญโดยมีประชาชนที่สัญจรไปมาร่วมลงชื่อค่ะขณะเดียวกันได้มีการตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและป้ายไวนิลข้อกล่าวหา7กกต.บริเวณหน้าร้านด้วยโดยนายศรีสุวรรณให้สัมภาษณ์นะคะว่าที่ผ่านมากกต.ทำงานด้วยความไม่รอบคอบทำให้การจัดการเลือกตั้งเกิดปัญหาซึ่งประเด็นที่ได้รวบรวมมานั้นมีทั้งหมด9ประเด็นค่ะอาทิการวินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของนิวซีแลนด์เป็นบัตรที่ไม่สามารถนับคะแนนได้ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยที่ทุกสิทธิ์ทุกเสียงมีคุณค่ามีการประวิงเวลาการประกาศผลการเลือกตั้งและมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่แถลงไว้กว่า 4.4 ล้านใบโดยไม่มีเหตุอันสมควรนอกจากนี้ในกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับยอดบัตรเลือกตั้งกกต.อ้างว่าเป็นบัตรเขย่งซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถใช้กล่าวอ้างได้ขณะเดียวกันกกต.ยังไม่ได้มีการตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองที่หลายนโยบายกระทบกับงบประมาณของประเทศจำนวนมากทั้งที่เป็นหน้าที่ของกกต.โดยตรงอย่างไรก็ตามนะคะจะมีการร่ารายชื่อประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อนำไปยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในสัปดาห์หน้าเพื่อถอดถอนกกต.ออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา234วงเล็บ1จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายค่ะนายศรีสุวรรณยังกล่าวด้วยนะคะว่าการที่คสช.มองว่าการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้กกต.ลาออกอาจเป็นการสร้างความวุ่นวายนั้นส่วนตัวเห็นว่าทุกวันนี้ไม่เห็นมีอะไรที่จะสร้างความวุ่นวายอีกทั้งการชุมนุมเป็นสิทธิของประชาชนบนพื้นฐานของกฎหมายค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพอลดาชื่นลุ่งรายงานจากตลาดยิ่งเจริญค่ะ